คือปัญหาต้องบอกก่อนเลยว่าน้ำหนักขึ้นมา5โลใช่แล้วคือเราก็ขาดความมั่นใจในหุ่นของเราแล้วก็เราก็ไม่รู้จะใส่เสื้อผ้ายังไงให้เหมาะสมใครที่รู้สึกว่าอ้วนขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจในการใส่เสื้อผ้ามันมี2วิธีค่ะคือเขามีความหนาอยู่แล้วตรงที่เราปกปิดไปใช่ไหมเราก็อาจจะใช้เป็นแปรงตรงนี้คือใครคะเนี่ยจำไม่ได้เลยเปรี้ยวขึ้นเลยมั้ยเปรี้ยวขึ้นถูกใจสวัสดีค่ะแปลงรำวิลาสดีเมืองโคตรขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Me Over รายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้ไม่ธรรมดาค่ะ wow. และก็เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะแปลงรำก็ยังคงอยู่กับ2ผู้เชี่ยวชาญค่ะขอต้อนรับคุณไนซ์ทันพรวีรพงษ์และก็คุณชัยชัยยงแก้วกันค่ะสวัสดีครับชัยยงแก้วกันหรือชื่อในวงการก็คือชัยเมคอัพนั่นเองครับเป็นอาจารย์สอนแต่งหน้าและเมคอัพอาร์ติสต์อยู่ในวงการบันเทิงและแฟชั่นมากว่า20ปีแล้วครับรวมถึงมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองในชื่อชัยเมคอัพด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็จะมีแป้งพับผสมรองพื้นแล้วก็คอนซีลคุชชั่นครับสำหรับผลงานการทำงานที่ผ่านมาก็จะเป็นงานเมคอัพให้กับภาพยนตร์ทีวีงานถ่ายทำโฆษณารวมทั้งเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ดูแลให้กับศิลปินเซเลบริตี้มากมายเลยครับใช่ไหมครับก็เลยอยากใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่ได้ทำมามาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้นำไปใช้กับตัวเองกันนะครับไนซ์ทันพรวีรพงษ์ค่ะด้วยความเป็นนักกิจกรรมตั้งแต่เด็กรักในการพูดกล้าแสดงออกทำให้ไนซ์ได้ฝึกทักษะของตัวเองมากมายรวมถึงความเป็นผู้นำและเป็นประธานในหลายๆโครงการแต่ก็เป็นคนที่ชอบในการอ่านหนังสือชอบการเรียนทำให้สอบเข้าวิศวะและเป็นวิศวกรอยู่2ปีจากนั้นก็ได้มีโอกาสอยากลองทำอะไรใหม่ๆด้วยส่วนสูง179ซมที่ใครๆก็บอกว่าลองประกวดเถอะจึงได้เตรียมตัวเพื่อการประกวดอย่างจริงจังจนได้ตำแหน่ง Asian Supermodel Thailand 2011ไปเดินแบบที่ประเทศจีนจากนั้นกลับมาก็ได้อันดับ1 Miss Thailand Asia Pageant 2011ที่ประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ฮ่องกงแล้วก็ได้ตำแหน่ง Miss Asia Friendship 2011กลับมาเรียกได้ว่าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วทำให้ที่บ้านเห็นแล้วว่าเราทำได้ภูมิใจได้ตำแหน่งเมืองนอกแล้วค่ะจากนั้นก็ได้มีโอกาสทำงานในวงการบันเทิงทั้งงานถ่ายแบบเดินแบบพิธีกรทั้งเมืองไทยและต่างประเทศรวมถึงการเป็นนักพากย์หญิงกลุ่มแรกของประเทศไทยที่จีเอ็มแกรมมี่ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณไนซ์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชัยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับโอ้มีปัญหาจะมาปรึกษาอีกแล้วค่ะคุณไนซ์อะไรคะวันนี้เข้ามาก็มีปัญหาเลยหรอนิดนึงค่ะต้องขอแอบปรึกษานะคะพอดีช่วงนี้ค่ะรู้สึกว่ากินเยอะมากๆแขนดูใหญ่ขึ้นไหมคะหรือว่าหน้าดูบวมขึ้นหรือเปล่าก็ไม่เท่าไหร่นะน้องแป้แต่พี่ว่าเป็นกล้ามปูนะโอ้โหคุณชายพูดมาอย่างนี้แบบจุกอกเลยอะค่ะเป็นสายบุญสายบุญบุลลี่บุลลี่คุณชายอะแกงน้องแป้แต่เดี๋ยวก่อนนะพี่รู้สึกแปลกวันนี้ทำไมคะก็ไม่ได้อยู่ในแก๊งซีบรานะสิแก๊งซีบ้าชอบคืออุ้นนี้เราเป็นแก๊งซีบ้าเนาะใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นซีบ้าแต่ว่าขออยู่ร่วมแก๊งด้วยแน่นอนได้เลยค่ะได้เนาะเราแก๊งเดียวกันนะคะโอเคฮะถ้าเกิดคุณชายเข้าร่วมแก๊งเราต้องให้เป็นแบบว่าหัวหน้าแก๊งเลยนะหัวหน้าแก๊งแน่นอนอยู่เพราะไม่งั้นเราจะโดนบุญเราจะโดนสายบุญไม่ได้ต้องเอาเขาเข้าแก๊งกับเราด้วยแต่จริงต้องบอกนิดนึงครับว่าจริงๆเราเป็นสายบุญกันนะสายบุญชอบทำบุญใช่ไหมครับใช่ครับทำบุญกับเด็กๆอะไรเงี้ยก็มีบ้างอ๋อมีบ้างไม่ใช่มีแซวเล่นเราก็ชอบทำบุญกันแบบทั่วไปแหละเนาะแมวเดี๋ยวจะโดนบุญมากกว่านี้ถามน้องแป้งต่อดีกว่ากลับมาหาปัญหาน้องแป้งดีกว่าตัวนี้แล้วค่ะแบบว่าแบบกินเยอะเห็นอะไรก็แบบอยากจะเอาเข้าปากกินนู่นกินนี่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็เลยแบบพอส่องกระจกแล้วเนี่ยรู้สึกเนี่ยแขนนะคะจริงๆมันมีวิธีการนะทำให้ลองทดสอบแบบนางงามอ่ะทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจะต้องดูว่าแขนของเราเนี่ยกระเพื่อมไปด้วยไหมถ้าแขนกระเพื่อมปุ๊บต้องพิจารณาตัวเองไม่ได้แล้วต้องเข้ายิมแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนาะออกกำลังกายแล้วนะคะค่ะแล้วน้องแป้งล่ะได้ออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าช่วงนี้นะคะก็ต้องยอมรับตรงๆว่าทำงานเยอะมากเลยค่ะคุณแม่คุณชายก็ทำให้เวลาส่วนที่ออกกำลังกายเนี่ยหายไปค่ะ
ไม่ได้นะจริงๆเรื่องการออกกำลังกายนี่สำคัญนะคะท่านผู้ชมต่อให้ว่าเราเนี่ยจะยุ่งขนาดไหนแต่ว่าเราจะต้องหาเวลาในการดูแลตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าพอเราสุขภาพดีใช่ไหมเวลาเราใส่เสื้อผ้าอะไรเราก็มั่นใจเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะคุณไนท์ค่ะเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้ค่ะภายนอกอ่ะเธอก็ดูเป็นคนเหมือนแบบมั่นใจเหมือนกันกับแป้งรามนี่แหละแต่ว่าเธอมีปัญหาอะไรถึงมาที่รายการ Make Me Over ค่ะไปชมวิดีโอกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแพรค่ะตอนนี้แพรกำลังศึกษาปริญญาโทอยู่ที่เจมส์คุก University ที่สิงคโปร์ค่ะโดยปกติแพรก็จะยุ่งๆอยู่กับการเรียนออนไลน์ทั้งวันเลยค่ะไม่เคยมีเวลามาสนใจดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ปกติเพื่อนๆหรือคนรอบข้างก็จะชมว่าแพรเป็นคนตลกแต่ไม่เคยมีใครชมเลยค่ะว่าแพรสวยในใจก็อยากเป็นสาวแซ่บนะคะแต่บงด้านการแต่งหน้าและเลือกชุดให้เหมาะสมกับหุ่นไม่ค่อยเป็นค่ะส่วนเรื่องปัญหาผิวหน้าก็จะกังวลเรื่องรูขุมขนกว้างแล้วก็มีรอยสิวค่ะอยากเพิ่มความมั่นใจให้กับหุ่นตัวเองแพรเลยอยากให้ทางรายการ Make Me Over ช่วยแพรค้นพบตัวเองทีค่ะเบื่อแล้วใส่ตลกอยากเป็นสาวแซ่บบ้างค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรนะครับคุณแพรในวิทยาก็ดูมีความมั่นใจนะคะทำไมมีปัญหาอะไรถึงมาที่รายการของเราคะคือปัญหาต้องบอกก่อนเลยว่าน้ำหนักขึ้นมา5โลใช่แล้วคือเราก็ขาดความมั่นใจในหุ่นของเราค่ะแล้วก็เราก็ไม่รู้จะใส่เสื้อผ้ายังไงให้เหมาะสมอ่ะแล้วประเด็นเราทำงานหนักเรียนหนักสิวขึ้นอีกคุณแม่โอ้ใช่ค่ะคุณแม่เลยนะคุณแม่เลยนะคุณแม่ต้องไปทางนู้นเลยค่ะหันผิดไม่ได้นะหันผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ดีเทลได้บอกมาแต่แรกนะว่าน้องแพรเป็นคนตลกอันนี้คอนเฟิร์มนะใช่ไหมคะคุยหลังไมค์กันมาแล้วชอบจริงๆความตลกเนี่ยมันเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตนะมันทำให้อารมณ์ดีเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะอุ้ยถูกต้องค่ะแล้วคนรอบข้างก็อยากอยู่ด้วยอ่ะเพราะเขาอารมณ์ดีอย่างเงี้ยเดินเข้ามาเจอนี่คือแบบแววตาออกเลยนะทะลุแมสเลยว่าแบบเฮ้ยแบบเขายิ้มอ่ะแล้วพอได้คุยด้วยเรารู้สึกแบบเอออารมณ์ดีเราก็อารมณ์ดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะเยี่ยมมากอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะมันแบบต่อให้น้องแพรอาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจในรูปร่างแต่ด้วยรอยยิ้มอัธยาศัยที่ดีอ่ะมันทำให้แบบดูมีเสน่ห์มากๆเลยถูกต้องเลยค่ะนี่คอนเฟิร์มเลยจากการที่เรานั่งคุยกัน4คนไม่ว่าจะเป็นหน้ากล้องหรือหลังไมค์ทุกที่อบอวลไปด้วยความสุขเลยนะคะคุณแพรใช่ลอยแล้วค่ะลอยใช่ไหมลงมาก่อนค่ะกลับมานั่งคุยกันที่รายการก่อนค่ะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่คุณแพรกังวลเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเพราะว่านี่เลยค่ะสองผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นคุณนายแล้วก็คุณชัยเนี่ยเอาเรื่องไหนก่อนดีครับโอ้โหเอาได้หมดเลยค่ะเอาได้หมดเลยถูกเรื่องเอาได้หมดแล้วไม่งับก่อนแล้วกันเนาะได้เลยค่ะวันนี้เห็นบอกว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วโอ้โหก็คือจริงๆแล้วอย่างน้องแพรเนี่ยจริงๆเป็นคนอารมณ์ดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากเปลี่ยนให้ดูเฟี้ยวๆเนี่ยน่าจะที่ตาเพราะตาเขาเป็นคนที่ตายิ้มนะน้ำในบ้างไหมเขาเป็นคนตายิ้มเดี๋ยวถ้าเกิดอยากเฉียวเนี่ยอาจจะเป็นฟ็อกซี่อายได้นะแล้วก็จริงๆมีปัญหาเล็กน้อยบริเวณที่แบบว่ามีสิวรอยสิวอะไรเงี้ยอาจจะเกิดจากความเครียดของการทำงานหรือว่าความเครียดจากการที่บอกว่าตอนนี้เรียนอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเรียนหนักทีสิทธิ์ด้วยคุณแม่ทำทีสิทธิ์ก็เลยใครที่บอกว่าเครียดเนี่ยอาจจะมีพวกสิวเนี้ยต้องหาโปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มาตอบโจทย์หรือว่าปกปิดเวลาที่เราจะออกงานได้ครับเดี๋ยวจะแนะนำให้นะครับได้ค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะที่สุดเลยและส่วนเรื่องความไม่มั่นใจในการแต่งตัวเดี๋ยวพี่ไนท์มีเคล็ดลับมาบอกดีกว่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้น้ำหนักตัวขึ้นจังเลยนะคะเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีรับมือหรือว่าแก้ไขอย่างไรได้บ้างโอ้โหพอคุณไนท์กับคุณชัยเนี่ยพูดแล้วเนี่ยอยากจะเห็นเลยว่าเรานะคะจะเปลี่ยนสาวที่เขาบอกว่าเขาเป็นสายตลกเนี่ยแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเป็นสายแซ่บเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะฝากติดตามชมช่วงหน้าด้วยค่ะช่วง Smart Personalityขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Smart Personality ค่ะโดยในช่วงนี้ค่ะคุณไนท์นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของทริคการปรับบุคลิกภาพกันค่ะ
คุณไนซ์ค่ะแขกรับเชิญของเราคุณแพรเนี่ยสาวนักเรียนนอกปริญญาโทด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณไนซ์จริงๆต้องบอกว่าน้องแพรนี่น่ารักมากนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเขาเป็นคนที่แบบดูอารมณ์ดีสดใสใครอยู่ใกล้ก็อยากพูดคุยด้วยนะคะดวงตานี่แบบชัดเจนมากเลยนะดวงตาเป็นมิตรแบบเห็นแบบทะลุหน้ากากเลยตอนที่เจอกันครั้งแรกอันนี้เป็นบุคลิกที่ดีนะคะน้องแพรนี่เก็บเอาไว้แต่พอเห็นว่าน้องแพรเนี่ยกังวลเรื่องแบบรูปร่างในการที่เราจะใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวถามก่อนเมื่อกี้บอกว่าเรียนโทอยู่ใช่เรียนโทด้านไหนนะคะเรียนโทมาร์เก็ตติ้งค่ะอยู่ที่สิงคโปร์ชื่อมหาลัยเจมส์คุกยูนิเวอร์ซิตี้เป็นเรียนออนไลน์อ๋อเรียนออนไลน์แต่เรียนออนไลน์เราก็ต้องแบบแต่งหน้าแต่งตัวใช่ไหมมันต้องมีพรีเซนต์บ้างในบางเวลาใช่เราก็ต้องมั่นใจต้องมั่นใจความมั่นใจสำคัญนะและยิ่งเรียนเป็นแบบอินเตอร์แบบเนี้ยคือหลายๆชาติก็จะมาเจอการมาเรียนการใช่ไหมผ่านซูมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอ้าวมันก็เป็นเสน่ห์นะเวลาเห็นผ่านมุมกล้องอ่ะเห็นหน้าจออุ๊ยคนนี้ใครชื่ออะไรชาติไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วน้องแพรรู้สึกว่าไม่มั่นใจตอนที่น้ำหนักเราขึ้นใช่ไหมใช่เพราะว่าพอน้ำหนักขึ้นก็หาเสื้อผ้ายากใช่แล้วก็ไม่รู้จะใส่ยังไงให้มันเหมาะสมดีค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมเลยนะคะสำหรับใครที่เชื่อว่าหลายคนแหละอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักขึ้นยิ่งช่วงที่แบบว่าพวกเราอาจจะต้องแบบ work from home เรียนออนไลน์ไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่กับที่เรียนไปกินไปทำงานไปกินไปน้ำหนักขึ้นไปไม่รู้ตัวยิมก็ไม่ได้ไปออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกโอ้โหนี่เหมือนพูดโดนใจใครก็ไม่รู้เหมือนแบบว่าไปแบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยคนไหนใช่ไหมคะอันนี้เหมือนเห็นเลยนะคะเหมือนอยู่ห้องเดียวกันค่ะท่านผู้ชมคะจริงๆเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเราข้ามไม่ได้นะน้องแพรต่อให้ว่าเราอะไม่ได้ไปเรียนในห้องเรียนเจอคนจริงๆแต่ว่าการที่เราเรียนออนไลน์บุคลิกผ่านหน้าจอนี้ก็สำคัญฝากทุกคนเลยแต่ดีใจนะน่ารักมากที่พอเรียนออนไลน์น้องเขายังมีความพยายามในการแต่งหน้าแต่งตัวเพราะหลายคนนะคะอันนี้ฝากเด็กๆไว้ดีกว่ารู้ไหมว่าครูบาอาจารย์นะเวลาจะสอนหนังสือเนี่ยเขาจะต้องตื่นมาเตรียมพร้อมแต่งหน้าแต่งตัวใช่ไหมอันนี้พูดในบทบาทของอาจารย์นะคะเราเวลาเราเห็นลูกศิษย์อะตื่นมาแล้วแต่งหน้าแต่งตัวพร้อมที่จะเรียนหนังสือกับเราอ่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อาจารย์จะรู้สึกว่าอุ๊ยเด็กคนนี้ตั้งใจมันบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของคุณด้วยนะมันบ่งบอกว่าคุณน่ะได้ให้เกียรติครูบาอาจารย์หรือเปล่าคุณให้เกียรติเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมคลาสของคุณหรือเปล่าอันนี้ฝากไว้หลายคนอาจจะรู้สึกมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการประชุมในเรื่องการงานก็ดีหรือว่าการเรียนออนไลน์ก็ดีบุคลิกที่ดีอย่างนึงคือการให้เกียรติคนอื่นถูกต้องมากนะคะฝากอันนี้ฝากทุกคนเลยนะไม่ว่าคุณจะแบบว่ายุ่งมากขนาดไหนตื่นมาก็รบกวนแบบว่าช่วยแต่งหน้าแต่งตัวไม่ใช่ว่าแบบว่าชุดนอนเลยนึกออกมาเพราะว่าแบบคนที่เขาประชุมด้วยหรือว่าอาจารย์ professor ที่มาสอนเราเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเด็กคนนี้มีความพร้อมนะค่ะอันนี้ขอฝากนอกเรื่องนิดนึงในมุมมองของครูบาอาจารย์ที่เรารู้สึกว่าเราเจอนักเรียนแล้วก็เราเจอนักเรียนแบบไหนเรารู้สึกประทับใจคุณเชื่อไหมว่าคะแนนเล็กๆน้อยๆตรงนี้มีผลนะอุ๊ยแค่1คะแนนก็สามารถเปลี่ยนเกรดได้ด้วยเปลี่ยนเกรดได้เลยเปลี่ยนเกรดนั่นหมายความว่าเปลี่ยนอนาคตคุณได้นะเวลาคุณไปสมัครงานถูกไหมคะใช่ค่ะเหมือนกับถ้าสมมุติน้องแพรอาจจะไปต่อปริญญาเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเกรดสักนิดเดียวมันก็มีผลต่อการที่เราจะแบบเลือกคณะหรือว่าเรื่องมหาวิทยาลัยถูกไหมคะค่ะอันนี้ฝากไว้ทีนี้พอกลับมาเรื่องรูปร่างใครที่รู้สึกว่าอ้วนขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจในการใส่เสื้อผ้ามันมี2วิธีค่ะอย่างแรกก็คือว่าพยายามลดโอเคอย่างที่2ถ้ามันลดไม่ได้ก็ต้องเลือกเสื้อผ้าให้ถูกถูกต้องทีนี้เอามาแบบอย่างแรกก่อนในการที่เราพยายามลดเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าจริงๆหนูก็อยากจะลดอะค่ะแต่ว่าหนูก็ยังลดไม่ได้สักทีพี่ไนซ์ก็ต้องขอแนะนำว่าพยายามหาเวลาออกกำลังกายนะคะน้องแพรเราไม่ค่อยออกกำลังกายใช่ไหมใช่พูดถูกใจอีกแล้วนะคะอย่าบอกว่าหนูไม่มีเวลาเลยค่ะอุ้ยดิฉันผมไม่มีเวลาเลยแบ่งเวลาสักนิดนึงอย่างพี่ไนซ์ขอยกตัวอย่างพี่ไนซ์นะพี่ไนซ์เคยน้ำหนักขึ้นมาพีคที่สุดในชีวิตเนี่ย85 กิโลอันนี้พูดได้เลยใช่ไหมพูดได้เลย85 กิโลแล้วพี่ไนซ์ใช้ระยะเวลาประมาณ5 เดือน5เดือนลดมา20 กิโลโอ้ my god ใช่5เดือน20 กิโลใช่แล้วถ้าพี่ไนท์ลดได้พี่ไนท์เชื่อว่าทุกคนก็ลดได้พี่ไนท์ทำยังไงพี่ไนท์คุมอาหารค่ะ
คุมอาหารนี่สำคัญมากนะคะแล้วก็พยายามออกกำลังกายช่วงแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายเพราะว่าแต่ก่อนออกกำลังกายหนักมากทีนี้พอช่วงงานเยอะเราต้องเดินทางตลอดกินตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ไนซ์ก็จะแบบจะมีเครื่องออกกำลังกายแบบสันอะไรอย่างเงี้ยที่ อย่างน้อยขึ้นไปยืน10นาที20นาทีแล้วก็ค่อยออกไปทำงานก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นทางบ้านนะคะพยายามหาเวลาช่วงเช้าสักนิดนึงออกกำลังกายสักหน่อยแล้วก็คุมอาหารอันนี้ฝั่งนกแพร่ด้วยลองคุมอาหารลดแป้งนะคะแล้วก็ทานมื้อเย็นให้แบบน้อยลงหน่อยมันก็จะช่วยได้นะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยก็คืออยากจะมีความพยายามลดด้วยแหละใช่ป่ะเขามีใจที่อยากจะลดมีใจที่อยากจะลดนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูว่าพอเราไม่มั่นใจในการใส่เสื้อผ้าโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเมื่อสักครู่น้องแป้งกังวลแบบแขนใหญ่นิดนึงทีนี้หรือบางคนก็จะมีแบบช่วงแบบว่าเนื้อตรงนี้เป็นปีกหรือว่าแบบเป็นช่องไขมันใช่ไหมเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องดูว่าเอ๊ะพอเรามีปัญหาในส่วนนี้เราจะต้องแบบว่าเล่นเวทยกดัมเบลอะไรตรงไหนไหมเพื่อให้มันกระชับขึ้นนะคะแล้วก็แบบเก็บช่วงเนื้อที่มันแบบปลิ้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องแบบปรึกษาเทรนเนอร์สักนิดนึงว่ารูปร่างแบบนี้เราจะเล่นส่วนไหนอันนี้ก็ฝากทางบ้านไว้อย่างน้องแพรเหมือนกันพอกลับไปนะคะพี่ไนซ์แนะนำว่าอาจจะแบบยกเวทหน่อยเพื่อให้แบบช่วงแขนเรากระชับนะคะหรือว่ามันซื้อไม่ห้อยใช่จะได้ไม่ห้อยไม่ห้อยเหมือนที่พี่ชายบอกนะคะว่าถ้าเราโบกมือเป็นนางงามแล้วก็ดูจริตนะคะตุ๊บแล้วหนึ่งได้มั้ยอ๋อยังเหรอคะผ่านเข้ารอบ10คนอยู่นะคะแพร10คนอยู่อีกนิดนึงอีกสักนิดนึงนะคะก็คือพยายามแบบออกกำลังนะคะกระชับสัดส่วนเพื่อให้เรารู้สึกมั่นใจและที่สำคัญนะเชื่อไหมว่าการที่เราแบบดูมีเอวเนี่ยผู้หญิงอะเนาะใช่มันก็ช่วยได้จริงๆไม่จำเป็นว่าต้องผอมบางแล้วจะใส่อะไรสวยนะมีเนื้อมีหนังนิดนึงแต่ว่ามีเอวเนี่ยมันแอบดูเซ็กซี่นะคะเหมือนปัจจุบันที่เขาชอบใช้คำว่าหนุบหนับหนุบหนับอ๋อหนุบหนับใช่ไหมคะอันนี้เนื้อนิดหน่อยหน้าจับหน้าจิ้มใช่แต่ให้มันดูแล้วรู้สึกมีเคิร์ฟนะคะน้องแพรก็อาจจะบอกว่าเล่นแบบเน้นช่วงเอวนะคะอาจจะบอกว่ามันมีท่าบริหารเอวเยอะมากนะอย่างพี่ไนซ์นะเชื่อไหมสมัยก่อนที่ประกวดนะคะเวลาว่างๆเนี่ยจะยืนบิดเดี๋ยวทำให้ดูยังไงคะบิดยังไงท่านผู้ชมคะสำหรับใครนะที่รู้สึกว่าไม่รู้จะออกกำลังกายยังไงพี่ไนซ์เนี่ยในช่วงเก็บตัวในการประกวดพี่ไนซ์ยืนอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเก็บเหมือนเราทำแอปเดอร์มินิเซอร์ไหมคะเนี่ยแค่นี้แล้วบิดตลอดได้เอวนะไม่ต้องมีอุปกรณ์ด้วยไม่มีอุปกรณ์เลยง่ายมากเนี่ยบิดอย่างเงี้ยพอเรายืนเก็บตัวอยู่กับเพื่อนๆใช่ป่ะที่พี่กองประกวดเนี่ยก็ยืนบิดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ท่าง่ายฝั่งท่านผู้ชมเลยง่ายมากไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเดี๋ยวต้องทำตามเลยนะคะไปทำตามเลยและยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าเนี่ยช่วงนี้น้ำหนักขึ้นทำอย่างเงี้ยมันรู้สึกได้เบิร์นนะคะเบิร์นไปด้วยเบิร์นทั้งทุกส่วนแล้วก็ได้เอวอันนี้ท่าง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบมั่นใจมากขึ้นอย่างวันนี้น้องแพรเนี่ยใส่เสื้อแบบเป็นท็อปเสื้อท็อปนิดนึงใช่ไหมถ้ายืนมันก็อาจจะแบบเอวลอยนิดๆหน่อยนิดถ้าเราบริหารท่าแบบเนี้ยอ่ะอย่างน้อยที่แบบเรารู้สึกว่าน้ำหนักเราขึ้นอ่ะแต่พอเราดูแบบมีเคิร์ฟหน่อยอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบแอบเซ็กซี่เบาๆได้และช่วงนี้เราก็พยายามแบบว่าคุมน้ำหนักให้มันลงได้นะคะอันนี้ถ้าวิธีที่สองสำหรับใครที่พอมันขึ้นแล้วหนูก็ยังแบบยังไม่รู้จะลดยังไงเลยอะค่ะอ่ะก็ใช้เทคนิคในการเลือกเสื้อผ้านะคะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักขึ้นนะคะมันก็อาจจะแบบว่ามันก็จะบวมเป็นส่วนคือแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันสมมุติอย่างแป้งเนี่ยก็คือเป็นคนที่เวลาน้ำหนักขึ้นจะไปลงช่วงล่างก่อนจะเห็นได้ชัดที่บริเวณขาหรือว่าสะโพกตัวนี้ก็แบบอาจจะแอบแน่นๆเวลาใส่กางเกงอะไรเงี้ยค่ะคุณไนซ์ใช่มั้ยคะเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าพอเราน้ำหนักขึ้นเนี่ยเราไปบวมส่วนไหนมันไปขยายส่วนไหนแล้วก็อย่างที่พี่ไนซ์เคยบอกในรายการนะว่าถ้าเรามีรูปร่างที่แบบอวบแบบนี้นะคะให้จำไว้เลยหลักการใส่เสื้อผ้าง่ายๆเด่นตรงไหนก็ให้ใส่สีสว่างตรงนั้นแต่ว่าถ้าด้อยตรงไหนก็ให้ใส่สีเข้มๆหรือว่าทึบๆตรงนั้นด้อยตรงไหนก็หมายความว่าถ้ามันแบบรู้สึกมันอ้วนหรือว่ามันไซส์มันใหญ่เกินไปก็หาสีเข้มๆนั่นแหละมากลบเอาไว้อันนี้คือเทคนิคที่ง่ายที่สุดคืออย่าไปเน้นมันสมมติถ้าน้องแพรรู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นแล้วแบบเนี่ยหนูแบบออกแขนนะคะหนูออกขาออกแขนหนูก็จะแบบไม่สามารถจะใส่เสื้อที่มันเปิดแขนได้มากใช่ไหมเราก็แบบมาปิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเรามั่นใจแล้วเราค่อยแบบค่อยเปิดโชว์หรือถ้าสมมุติน้องแป้งน้ำหนักขึ้นแล้วมันลงที่ขาก็อาจจะแบบใส่สีเข้มๆกลบไว้ก่อนเดี๋ยวพอน้ำหนักลดแล้วเราค่อยโชว์ใหม่อันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะคะแต่ว่า
จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่บังคับนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายคนก็อาจจะมีความพอใจในรูปร่างที่แตกต่างกันไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบผัวพร้อมถูกต้องค่ะใช่ไหมคะถึงจะสวยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบกระแสที่เขาว่าแบบ real size beauty ถูกต้องค่ะว่าเออก็เอาเป็นว่าเป็นไซส์ที่เรารู้สึกภูมิใจเป็นตัวของตัวเองใส่แล้วแบบมีความสุขเป็นตัวของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมค่ะก็เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ตัวเองชอบถูกต้องเป็นความพึงพอใจของตัวเองค่ะเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครถูกต้องเราสวยในแบบของเราอย่างคุณแพรเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของรูปร่างแต่ว่าเขามีเสน่ห์ที่หน้าตาแล้วก็ความคิดของเขาสายตาอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ที่สำคัญมากๆถูกต้องและความสนุกสนานก็บอกท่านผู้ชมเลยนะความสนุกสนานนี้แบบมีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะทำแบบรอยยิ้มแววตาความเป็นมิตรมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขอให้แบบว่าอ่ะถ้าน้องแพรอยากให้แบบมั่นใจในหุ่นมากกว่านี้กลับไปจากนี้หาเวลาออกกำลังกายให้ตัวเองเลยท่านผู้ชมเช่นกันนี่เขาหายใจฮึดเลยนะนี่นั่งข้างๆนี่เราเห็นแล้วเขาแบบรู้สึกมีแรงใจแล้วและอ่ะฉันต้องฮึดแล้วเหมือนพี่ไนท์ขอเล่าให้ฟังเลยว่าทำไมพี่ไนท์ลดจาก85มาแล้วลดมาสุดท้ายลดมา25โลนะท่านผู้ชมพี่ไนท์ลงมาตอนนี้ก็ประมาณแบบ60 61ค่ะถามว่าพี่ไนท์มีแพชชั่นอะไรอย่างไรคะมีวันหนึ่งพี่ไนท์ไปตีกอล์ฟค่ะแล้วเพื่อนพี่อ่ะก็เอารูปสมัยประกวดให้แคดดี้ดูแล้วแคดดี้ก็บอกว่านายทำไมแต่ก่อนนายสวยจังฟังแล้วเป็นยังไงคะก็แบบแอบจึกนะคะนายทำไมแต่ก่อนนายสวยจังอ้าวแล้วตอนนี้ล่ะเข้าใจไหมแต่เขาไม่ได้ประโยคเดียวเขาบอกเราเลยเขาเอารูปมาคือแบบเพื่อนพี่ก็เอารูปให้แคดดี้ใช่ไหมแล้วแคดดี้ก็มาโชว์บอกนายทำไมแต่ก่อนนายสวยจังประโยคเดียวอีกวันหนึ่งพี่นายซื้อแพ็กเกจฟิตเนสเลยค่ะโอ้มันคือแพชชั่นเลยเพราะเรารู้สึกแบบอุ้ยไม่ได้แล้วอะเนี่ยเหมือนการพอพูดปั๊บนะเมื่อกี้เขาหายใจคำตื่นเลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเช่นกันลองหาแพชชั่นหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองว่าเอ๊ะถ้าฉันอยากจะมั่นใจฉันอยากจะลดเนี่ยฉันจะมีแรงบันดาลใจอะไรมันช่วยได้นะบางคนอาจจะหาภาพนางแบบสวยในแบบหล่อๆที่เราชอบแปะข้างฝาไปเลยค่ะฉันอยากเป็นแบบนี้เนี่ยแรงบันดาลใจฉันสมมติน้องแพรมีใครเป็นไอดอลไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันแบบว่าน้ำหนักขึ้นฉันจะหุ่นแบบคนนี้หนูก็แบบตั้งแปะไว้เลยแล้วก็แบบสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเพื่อแบบให้เราแบบจะต้องผอมมากกว่านี้แล้วก็กล้าใส่เสื้อผ้ามากกว่านี้นี่อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะคะค่ะแล้วนอกจากการออกกำลังกายเนี่ยนอกจากหุ่นจะดีแล้วที่สำคัญเลยนะคะผู้ชมสุขภาพค่ะสำคัญที่สุดเลยสุขภาพดีหุ่นดีเนี่ยความมั่นใจก็ต้องมาแน่นอนค่ะค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะคุณนายก็ได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การเลือกเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณแพรไปเมคอัพแต่ว่าจะเป็นอย่างไรฝากติดตามชมช่วงหน้าด้วยค่ะช่วงดูดีมีชัย by ชัยเมคอัพขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดีมีชัย by ชัยเมคอัพค่ะโดยในช่วงนี้นะคะคุณชัยค่ะก็จะมาบอกถึงทริคแล้วก็เคล็ดลับในการแต่งหน้ากันค่ะครับคุณชัยค่ะครับคุณแพรเจอกับน้องแพรอีกครั้งแล้วนี่ค่ะครับสาวที่อยากจะเปลี่ยนจากสายตลกเป็นสายแซ่บต้องทำอย่างไรบ้างคะคุณชัยเมื่อก่อนตอนหลังกล้องน้องแพรว่าแต่งหน้ายังไงให้โลกจำ อยากเป็นตำนานคุณอยากเป็นตำนานใช่ไหมโอเควันนี้จัดให้ค่ะโอเคครับมาถึงเรื่องของปัญหาน้องแพรก่อนทีนี้ลองพูดก่อนซิว่าปัญหาตัวเองที่คอนเซิร์นหรือว่ากังวลในการที่แบบออกงานหรือว่าเวลาที่ออกกล้องหรือว่าที่พบปะผู้คนเนี่ยกังวลเรื่องอะไรครับโดยจริงๆแล้วจะเป็นคนที่มีหลุมขุมขนกว้างแล้วก็เป็นสิวค่ ะแล้วมันก็มีรอยสิวมาด้วยหลังจากสิวหายอีกอ๋อใช่เราก็เลยกังวลในส่วนตรงนี้ค่ะคุณจริงๆหลุมขนกว้างเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามีการที่แบบว่าทำให้หลุมขนเราแคบลงอาจจะใช้เป็นแบบว่าพวกโทนเนอร์กระชับหลุมขนได้นะเวลาที่ล้างหน้าเสร็จหมาดๆเนี่ยเราอาจจะใช้โทนเนอร์ในการที่แบบว่ากระชับหลุมขนโดยการที่แบบว่าเหมือนปิดหลุมขนก่อนนะฮะอันนี้ช่วยได้ทำให้สิวเราลดน้อยลงได้แต่วันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยในการที่เวลาเขาจะออกงานอย่างน้องแพรจะออกงานก็ต้องมีการปกปิดสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องบอกว่าการดูแลผิวหรือว่าดูแลใบหน้าของเราเนี่ยก่อนแต่งหน้าเนี่ยอยากจะแนะนำสักนิดนึงว่าแบบ
ดูแลริมฝีปากก่อนเลยเพราะริมฝีปากก็สำคัญนะค่ะคุณชายก่อนที่ผิวเราจะดีเนี่ยริมฝีปากเราควรจะบอกว่าทาพวกแบบลิปบาล์มลงสักนิดนึงลิปบาล์มนี่จริงๆแล้วทาตอนกลางคืนก็ได้นะตัวนี้ช่วยบำรุงใช่ไหมคะเป็นบำรุงเพราะช่วงนี้เนี่ยเราสามารถถึงแม้เราไม่แต่งหน้าเนี่ยริมฝีปากเราก็ต้องบำรุงเพราะฉะนั้นก่อนแต่งหน้าทุกครั้งนะคุณผู้ชมครับควรจะมีการทาลิปบาล์มลงไปก่อนนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยการแต่งหน้าเนี่ยพวกรองพื้นพวกครีมต่างๆพวกแป้งต่างเนี่ยอาจจะไปตกเกาะที่ริมฝีปากเราใช่ริมฝีปากเราอาจจะแห้งได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบำรุงไว้ก่อนจะดีมากๆฮะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับก่อนการแต่งหน้าหรือว่าลงที่พื้นผิวของใบหน้าของเรานะคะเรื่องของการแต่งหน้าของน้องแพรวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าแต่งไงให้โลกจำใช่ไหมใช่โลกต้องจำเลยนะคะจบรายการนี้ไปเดี๋ยวบอกอันนี้ไม่ได้ใส่หน้าน้องแพรนะตกใจคุณแม่ช่วยจะมาใส่หน้าแอลกอฮอล์เข้าแอลกอฮอล์เราก็ยังคงรักษาความปลอดภัยแล้วก็รักษาความสะอาดกันด้วยใช่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้นิ้วมือเนี่ยสัมผัสกับหน้าของน้องแพรค่ะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะแนะนำว่าเป็นเรื่องของคอนซีลก็คือเป็นตัวปกปิดเพราะว่าน้องแพรได้บอกไว้ใช่ไหมครับว่าอยากจะปกปิดรอยสิวเวลาที่ไปออกงานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะแนะนำคือคุณผู้ชมที่ใช้จริงๆเนี่ยอาจจะใช้นิ้วตัวเองแต่วันนี้เราใช้นิ้วเพื่อที่จะเป็นการแนะนำให้คุณผู้ชมกับน้องแพรได้ทราบว่าใช้นิ้วแบบนี้ค่ะก็เลยต้องทำความสะอาดสักนิดคุณเราก็อยากจะเห็นเลยค่ะคุณชายใช่ครับเป็นตัวนี้เลยฮะคอนซีลครับคอนซีลอันนั้นแป้งช่วยถือหน่อยนะฮะได้เลยค่ะเป็นคอนซีลคุชชั่นของชัยเมคอัพนั่นเองครับค่ะเป็นคอนซีลคุชชั่นจริงๆแล้วคำว่าคุชชั่นเนี่ยอาจจะดูเป็นแบบว่าบางเบาแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นคอนซีลคุชชั่นของชัยเมคอัพเนี่ยจะเป็นเนื้อที่เข้มข้นขึ้นมาเพื่อการปกปิดที่น้องแพรได้บอกไว้ว่าเป็นการปกปิดเพื่อที่จะว่าเวลาออกงานแล้วอาจจะว่ามีความกังวลว่าระยะใกล้เนี่ยอาจจะเห็นสิวของเราใช่ไหมหรือว่าออกกล้องเนี่ยสิวอาจจะโผล่มาแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ปกปิดได้ดีมากๆเลยเราใช้ตามสภาพผิวของเราตามสีผิวตามสีผิวซึ่งของชัยเมคอัพเนี่ยจะมีอยู่3เบอร์ด้วยกันนะครับ3เบอร์ครับก็คือมีเบอร์1สำหรับคนที่ผิวขาวชมพูได้ฮะแล้วก็เบอร์2นี้สำหรับผิวขาวเหลืองเป็นสาวไทยทั่วไป อย่างเช่นน้องแพรนี้เหมาะเลยเบอร์2เบอร์2ค่ะแล้วก็เบอร์3เนี้ยก็จะเป็นสาวที่มีผิว2สีหรือว่าผิวเข้มสักนิดนึงก็จะใช้เป็นเบอร์3ฮะโอเคค่ะวันนี้ของน้องแพรจะใช้เป็นเบอร์2ค่ะตอบโจทย์ให้กับการปกปิดสิวก่อนเลยนะครับเป็นเบื้องต้นอันนี้ที่น้องต้องแป้งถืออยู่เป็นเบอร์ไหนนะเบอร์2ค่ะคุณชายเบอร์2ครับเอาของที่แป้งก็ได้ค่ะคุณชายขออนุญาตนะคะโอเคครับตัวนี้ก็เราก็จะไปทาบนบริเวณรอยสิวเหรอคะรอยสิวเลยตรงไหนที่มีความกังวลก็ปกปิดตรงนั้นได้เลยฮะค่ะก็หมุนออกมาจะเป็นจุกลักษณะอย่างนี้นะฮะอันนี้เราเปิดมาใหม่เลยนะครับเราแตะไปที่ใบหน้าของเพราะว่านี้ขอบอกไว้เลยว่าเราจะให้น้องแพรกลับไปใช้ที่บ้านด้วยค่ะเปิดออกมาแล้วก็ใช้แตะตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ค่ะแตะไปที่บริเวณแตะไปที่บริเวณที่เราต้องการปกปิดอ๋อนะครับตรงนี้ก็คือคุณแพรจะกังวลเยอะหน่อยใช่ไหมคะใช่ฮะตรงนี้แตะไว้ที่สักนิดนึงตรงนี้ใช่ไหมฮะที่มีกังวลตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยน้องแพรนิดอ่านหนังสือแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้เรียนออนไลน์ทำทีสีดด้วยนะครับก็เลยต้องใช้อะไรที่ช่วงนี้เป็นเรื่องของออนไลน์ค่ะเราจะต้องอยู่กับหน้าจอเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่เราอยู่หน้าจอเนี่ยแสงจะตกกระทบกับตาของเราเนี่ยบริเวณที่จะมีปัญหาก็คือใต้ตาเนาะใต้ตาจะคล้ำใต้ตาจะคล้ำนิดนึงนะครับบางทีเนี่ยนอนดึกด้วยมีความกังวลในเรื่องของการทำเอกสารข้อมูลต่างๆด้วยก็เลยทำให้เราว่าอาจจะแบบมีความกังวลก็ปัญหาตรงใต้ตาเนี่ยจะเกิดขึ้นง่ายมากนะฮะเราก็แตะไปอย่างนี้เลยฮะแค่แต้มจุดเล็กๆแค่นั้นใช่ไหมคุณชายใช่ฮะแต้มทิ้งไว้สักนิดนึงนิดนึงคือให้เขาเซตตัวสักหน่อยนึงถ้าเราแตะไปเลยเนี่ยมันก็เนื้อครีมก็กระจายไปเลยก็ไม่มีการปกปิดนะครับหลังจากนั้นเราใช้นิ้วของเราอันนี้นิ้วนี้ทำความสะอาดแล้วนะเมื่อสักครู่นะครับถ้าเกิดน้องแพรใช้ที่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะกดแตะไปได้เลยเนี่ยนะฮะตรงที่เราปกปิดเนี่ยค่ะคือด้วยเนื้อของคุชชั่นตัวนี้เขาก็จะเซตตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกลี่ยได้ง่ายฮะจริงค่ะคุณชายนี่คือเนี่ยเรากดเกลี่ยได้ง่ายๆเลยเมื่อกี้ก็คือ
กปิดไปที่บริเวณสิวตอนแรกเนี่ยก่อนจะทาเนี่ยเห็นรอยสิวชัดมากเลยคุณชายใช่ครับนี่แค่แตะเบาๆเองนะฮะโอ้โหเนียนไปกับผิวเลยอ่ะนี่ฮะก็เนียนละค่ะทีนี้มองข้างบนนิดนึงนะฮะจากนั้นเนี่ยใช้บริเวณที่แบบตรงไหนมีปัญหาใช้ตรงนั้นได้เลยฮะปกปิดจุดที่มีปัญหาถูกต้องฮะแต่ว่าพอปกปิดแล้วก็จะเปิดความมั่นใจออกมาใช่ไหมคุณชัยถูกต้องโอ้โหมีคนน้องแพรอาจจะสงสัยหรือว่าคุณผู้ชมอาจจะถามว่าตัวนี้ทำให้หน้ามันไหมบอกได้เลยว่าส่วนผสมของตัวคอนซีลคุชชั่นของชัยเมคอัพเนี่ยมีส่วนผสมที่จะทำให้หน้าไม่มันครับจะเป็นการดูดซับความมันบนใบหน้าโดยการผสมตัวแมทซิลิก้าอันนี้แทนที่หน้าจะมันฉ่ำวาวมันจะกลายเป็นหน้าที่ดูนวลตอบโจทย์ให้กับสาวไทยนะครับเพราะว่าอากาศของเมืองไทยเนี่ยอากาศค่อนข้างจะบอกว่าร้อนนิดนึงนิดหน่อยมีโอกาสที่จะเป็นเหงื่อได้ง่ายเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ตอบโจทย์ได้ตรงนี้แล้วนอกจากนั้นนะฮะคือน้องแพรได้บอกว่าเป็นคนลุมขนกว้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะต้องมีความบำรุงด้วยส่วนที่บำรุงที่สุดของตัวคอนซีลคุชชั่นของชัยเมคอัพเนี่ยก็คือสารสกัดจากว่านหางจระเข้หรือว่าอะโลเวรานั่นเองอะโลเวราของเรานั่นเองใช่ฮะอะโลเวราตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทำให้ความชุ่มชื้นของใบหน้าที่ลุมขนกว้างเนี่ยก็จะทำให้ลุมขนเราปิดลงนะฮะตัวนี้จะช่วยด้วยนะฮะนี่ตรงคอนเซปต์มากเลยนะคะตรงคอนเซปต์มากเลยปิดแต่ว่าบำรุงไปด้วยบำรุงไปด้วยใช่เลยฮะลองกล้องลองโคสอัพดูได้นะครับว่าเนี่ยคือจริงจะไม่เหรอว่าเราไม่ได้ทาจนทั่วใบหน้าเพราะบางทีเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคือไม่จำเป็นที่จะต้องทาจนทั่วจนเป็นการแต่งหน้าจนฟูลออปชั่นนอกจากที่เราจะไปงานจริงๆเราอาจจะทาทั้งทั่วใบหน้านะครับสามารถเรียกว่าสามารถแต่งได้แบบ everyday look ใช่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องออกงานอย่างคุณแพรเนี่ยเรียนออนไลน์แต่งนิดหน่อยเพื่อให้เวลาเรียนออนไลน์ดูดีจับจิตจับใจครูบาอาจารย์กันเลยจะได้คะแนนถามว่าตรงนี้พอได้ไหมจริงๆพอได้พอได้นะแต่ว่าเราต้องการที่จะบอกว่าปกปิดให้ทั่วใบหน้านะเราก็ใช้ตัวนี้เพิ่มเติมได้เลยฮะนั่นก็คือนอกจากเป็นคอนซีลคุชชั่นของชัยเมคอัพแล้วตัวนี้ถ้าใช้คู่กันแล้วจะดีดีนะครับนะฮะเป็นแป้งพับผสมรองพื้นนะครับของชัยเมคอัพนั่นเองครับอันนี้เป็นแป้งพับผสมรองพื้นถ้าใครหน้าที่มีปัญหาเป๊ะปังอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใช้คอนซีลคุชชั่นก็ได้เหมือนกันแต่อยากให้เป๊ะปังสวยเวอร์ไปก็ใช้คู่เพิ่มระดับความปังเข้าไปถูกต้องฮะก็ใช้คู่กันแต่ว่าถ้าเกิดเราลงคอนซีลเลอร์ไปอย่างนี้แล้วนะครับบริเวณที่เราลงคอนซีลเลอร์อย่างใต้ตาเนี่ยมีทริคแนะนำสักนิดนึงอย่างไรคะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ธรรมดาเนี่ยเราพักแป้งออกมานะแป้งพับออกมาเราอาจจะกดแตะทั่วหน้าไปเลยแต่ตรงไหนที่เราทาเป็นเนื้อครีมลงไปแล้วเนี่ยคือเขามีความหนาอยู่แล้วตรงที่เราปกปิดไปใช่ไหมเราก็อาจจะใช้เป็นแปรงนะครับเป็นอีกหนึ่งทริคใช่ฮะแปรงก็พอเฉพาะบริเวณส่วนที่เราอย่างนี้แตะนิดนึงนะถ้ารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเราอาจจะเคาะออกสักนิดนึงได้สักนิดนึงนะฮะแล้วก็ปัดไปบริเวณที่เราต้องการเนี่ยบริเวณที่เราลงไปแล้วเนี่ยคือตรงนั้นจะปกปิดไปแล้วไงฮะค่ะถ้าเกิดเราทาแป้งลงไปอีกเนี่ยมันจะเกิดอาจคือเราอาจจะมีผิวเราตรงบริเวณนี้อาจจะเป็นร่องได้ง่ายนะเป็นร่องเพราะถ้าเกิดเนื้อของครีมหรือว่าแป้งลงไปบริเวณที่เป็นร่องได้ง่ายเนี่ยเยอะก็จะทำให้แบบแทนที่จะแบบว่าเราปกปิดปัญหาก็จะไปเพิ่มปัญหามันจะเกิดเป็นริ้วรอยแล้วได้ง่ายนะตรงไหนที่มันเกิดร่องเนี่ยตรงที่บริเวณที่มันเป็นร่องเนี่ยเราใช้แปรงจะดีกว่านะฮะแต่บริเวณไหนที่เป็นเนื้อเนียนเรียบเนี่ยเราใช้เป็นพับจะดีกว่า wow. นะครับซึ่งพับของชัยเมคอัพเนี่ยจะเป็นพับที่มีความนุ่มมากนุ่มลองสัมผัสได้เลยลองได้ไหมคะลองได้เลยฮะเนี่ยโอ้โหนะตัวพับนะเดี๋ยวลองที่หน้าเลยดีกว่าใช่ลองที่หน้าถ้าพูดอาจจะไม่เห็นภาพถูกต้องฮะเรามาลองแถบกันนะที่หน้าเลยแถบกันที่หน้าแล้วคือความนุ่มของพับใช่ไหมฮะน้องแพรฮะใช่ค่ะนุ่มฮะนี่เลยคือตอนแรกเนี่ยอย่างทริคที่คุณชัยแนะนำไปว่าสาวๆบางทีอาจจะไม่ต้องการความหนาใช่สามารถใช้แป้งเนี่ยแถบเบาๆไปที่แป้งของเราได้ถูกต้องแล้วก็ซับๆตอนนี้ก็สามารถเป็นแบบว่าลุคแบบบางเบาได้ดูไม่ระคายผิวใช่ฮะใช่ไหมคะใช่อันนี้น้องแพรได้บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีรูมขนกว้างค่ะตัวนี้ตอบโจทย์อีกแล้วนะครับค่ะ
เพราะว่าแป้งที่ใช้กับทุกคนที่มีรูขนกว้างเนี่ยควรจะเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนนะฮะลองไปศึกษาดูก็ได้ว่าแป้งตัวไหนที่ผสมคอลลาเจนบ้างนะฮะตัวคอลลาเจนเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในแบบว่าคือนึกออกไหมว่าเวลาที่เรามีรูขนกว้างอย่างเงี้ยคือแทนที่จะเนื้อแป้งจะลงไปอยู่ในรูขนเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวคอลลาเจนเนี่ยเข้าไปอยู่แทนจะทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนเสมอเวลาแต่งสีสันอะไรลงไปเนี่ยก็สีสันก็จะชัดเจนแล้วก็ดูสวยดูละมุนโอ้เออสมัยนี้เขาเรียกว่าแต่งหน้าละมุนเนาะค่ะใช่ไหมฮะละมุนนี่ก็คือละมุนนี่เป็นความรู้ใหม่ๆเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของชัยเมคอัพนะคะก็ยังคงเน้นย้ำว่านอกจากจะช่วยปกปิดแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยบำรุงกันด้วยสวยด้วยบำรุงด้วยสุขภาพผิวดีเข้าไปอีกค่ะใช่ฮะตัวนี้ตอบโจทย์อย่างนึงคือคุมมันการเหงื่อด้วยเพราะว่าน้องแพรเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะออกไปข้างนอกด้วยเนาะอาจจะคุมมันกันเหงื่อด้วยนะนี่เลยค่ะให้เห็นถึงความแตกต่างให้เห็นเลยนะเพราะว่าวันนี้เราแต่งหน้าให้น้องแพรฝั่งเดียวไม่ใช่แต่งหน้าครับเรียกว่าสร้างผิวใหม่ให้กับน้องแพรฝั่งเดียวลองดูได้เลยครับนี่ค่ะปัญหาของคุณแพรที่กังวลไปเรื่องกับรอยสิวหรือว่ารูขนเนี่ยหายไปเลยนะคุณชายอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแบบว่าเมคอัพกันแบบ full option ครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนคุณแพรเนี่ยอยากจะให้คุณชายเนี่ยแนะนำทริคนิดหน่อยว่าเราจะเปลี่ยนไปตรงไหนกันบ้างคุณแพรให้แตกต่างแบบโลกจำกันเลยค่ะฮะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกกันน้องแพรเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ตายิ้มอ่ะนะครับแล้วตาที่เป็นตาชั้นเดียวนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนน้องแพรให้เป็นแบบว่าเป็น Foxy Eye อย่างที่บอกตาเป็นสายตาจิ้งจอกงี้ไปเลยเป็นแบบคือแบบว่ามองใครก็ให้สะกดไปเลยนะฮะเป็นแบบว่าแอบฝอเล็กๆได้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเป็นแอนชิลีดีไหมอุ้ยเนาะวันนี้บอกว่าเออเทรนด์ของแอนชิลีกำลังมาใช่เลยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปเปลี่ยนกันโอ้โหคุณผู้ชมค่ะยิ่งคุณชัยนะคะพูดมาขนาดนี้เราอยากจะเห็นกันแล้วค่ะว่าคุณแพรค่ะจะ make me over ออกมาจนสวยตะลึงโลกจำขนาดไหนแต่ว่าติดตามรับชมกันช่วงหน้าค่ะเปรี้ยวขึ้นถูกใจแล้วดูสายตาเขานะแบบอยากให้กล้องนี่คือโคสอัพมาที่ใบหน้าของคุณแพรเลยใช่แบบเฉียวเปรี้ยวมากเหมือนที่พี่ชัยแต่งหน้าให้เลยต่อไปนี้โลกต้องจำแล้วนะต้องจำยิ่งกว่าตำนานเพราะว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานนะคะแต่ว่าตำนานค่ะอยู่ตลอดไปแต่งเป็นอินเตอร์อย่างนี้อยากให้น้องแพรแบบว่าแนะนำตัวแบบสากลคล้ายๆ Miss Universe ใช่ไหมได้ค่ะเราซอฟเบาๆแพ้แพนาพัททาลาพี่ไนท์คะพกมงมาด้วยหรือเปล่าคะน่าสิเดี๋ยวต้องเอามงให้น้องยอมจริงๆยอมอันนี้เป็นไงบ้างชอบหรือเปล่าฮะลุคที่แต่งให้ชอบมากคือลุคเราไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเราคือเราเป็นสาวเปรี้ยวที่ออกจะแบบผู้ดีนิดหน่อย มั่นใจด้วยนะ มั่นใจ มั่นใจในรูปร่างนะเรากล้าใส่เสื้อผ้าอันนี้พี่ชอบมาก คือแบบคือท่านผู้ชมนะคะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้แบบหุ่นชั้นนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่กล้าใส่เสื้อผ้าเอาจริงๆถ้าเราแบบมั่นใจนะจริงๆใส่อะไรก็ได้เออพี่บอกเลยแต่ก็เออเลือกให้มันแบบเหมาะสมนิดนึงอย่างอันเนี้ยตอนแรกเขาก็แบบห่วงเรื่องแขนนะแต่พี่ไนท์มองว่าพอใส่อย่างเงี้ยดูโอเคมากเลยนะจริงค่ะไม่เป็นปัญหาเลยใช่แล้วคือเขามั่นใจไงแล้วการเลือกสีแบบโทนส้มแบบเนี้ยนะมันดูแบบว่าสดใสแล้วก็การแต่งหน้ามันทำให้ดูเปรี้ยวแล้วการใส่กางเกงสีเข้มเนี่ยก็ช่วยแบบอำพรางหุ่นน้องเขาได้ด้วยเนี่ยนะท่านผู้ชมขอแค่เรามั่นใจเถอะค่ะกล้าแต่งยังไงก็เลิศค่ะโอ้โห งั้นเรามาสอบถามความรู้สึกสำหรับคุณแพรค่ะว่าวันนี้เนี่ย make me over ออกมาคือแบบว่าแตกต่างจากช่วงแรกเลยรู้สึกอย่างไรบ้างคะ make me over over ของจริงค่ะคือมันเป็นอะไรที่จับต้องได้เพราะเราสวยธรรมชาติอุ้ย
สวยจากข้างในสู่ภายนอกโอ้โหตอบแบบนางงามอีกแล้วค่ะเป็นไงปีหน้าเตรียมลงเลยนะคะค่ะลงประกวดเหรอคะใช่ค่ะโอเคโอเคจริงน้องเขาเป็นคนที่มั่นใจจริงๆลึกๆเขามั่นใจแล้วก็มีความสดใสอยู่แล้วแต่นี่ก็เหมือนพลัสไปอีกเนาะชอบชอบจริงๆตัวเองก็ชอบนะที่แต่งให้คนลุกออกมาเป็นแบบนี้ครับคุณแพรค่ะมีความสวยแบบเจิดจรัสแบบนี้แล้วเพื่อจะมี FC หนุ่มๆใครอยากจะกด follow เนี่ยสามารถติดตามคุณแพรได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ Instagram เลยค่ะแพรแพรณภัทร P A R E P A R E แล้วก็ N A P A T ค่ะโอ้โหหนุ่มๆนี่กด follow รัวๆเลยนะคะแล้วก็คุณไนท์กับคุณชายล่ะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดค่ะสนใจอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเมคอัพหรือว่าการปรับบุคลิกภาพเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะค่ะก็สำหรับไนท์นะคะก็ประใครนะคะที่อยากจะเรียนพัฒนาบุคลิกภาพนะคะมาปรับลุคของตัวเองเปลี่ยนบุคลิกให้เปลี่ยนแล้วก็แซ่บกว่าเดิมเนี่ยนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ Nice Service and Consultant นะคะที่ทาง Official Line @nsac ค่ะหรือว่าใครอยากติดตามไลฟ์สไตล์ของ Nice นะคะก็ติดตามได้ทางแฟนเพจ Instagram แล้วก็ TikTok nice.thanpon รวมถึงช่อง YouTube Have a Nice Talk ค่ะครับสำหรับพี่ชัยนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของความงามหรือว่าบิวตี้น่ะก็สามารถที่จะแบบว่าทักอินบ็อกซ์ไปหาพี่ชัยได้นะครับกับ Facebook นะครับส่วนตัวของพี่ชัยก็เป็นชัยเมคอัพเป็นภาษาไทยเลยครับแต่ว่าในเป็นทางการนิดนึงก็คือเป็นแฟนเพจดูดีมีชัยสำหรับช่วงของพี่ชัยนะครับดูดีเป็นภาษาไทยครับชัยเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับช่อง YouTube ก็มีเหมือนกันครับเป็นชัยเมคอัพเป็นภาษาอังกฤษติดกันเลยครับโอ้เรียกว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจเนี่ยสามารถติดตามได้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะสนใจอยากจะมา Make Me Over ในรายการของเรานะคะสามารถส่งข้อมูลของคุณมาที่ช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ชัยเมคอัพก็มีกิฟต์เซตเล็กๆน้อยๆครับมอบให้กับน้องแพรนะครับเอาไปใช้ที่บ้านใช้ดีแล้วบอกต่อด้วยนะครับน้องแพรครับแน่นอนค่ะต้องบอกต่อค่ะครับบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ใช้กับใบหน้าของน้องแพรวันนี้ด้วยนะครับผมแม่ครับก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะครับพี่ชัยก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วต้องมีคำคมมาฝากกันสักเล็กน้อยนะครับคำคมวันนี้ก็คือความรักเป็นสิ่งมีค่าแต่ว่าสิ่งที่มีค่ากว่าความรักก็ยังมีอยู่นะจ๊ะนี่คือการรักตัวเองนั่นเองค่ะคุณชายค่ะแล้วพูดแล้วมีการหันมองมาทางนี้ด้วยค่ะจะถืออะไรกับเราเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆสำหรับพิธีกรนะคะจากทางห้องเสื้อเข็มอักษรด้วยค่ะที่ให้เราได้มีชุดสวยเข้ารายการกันเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ใน Make Me Over สวัสดีค่ะสวัสดีครับ